แล้วบางโพนี่ก็จริงๆสะดุดสะดุดคุณผู้ชมมากันตั้งแต่เมื่อไหร่คะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับนาราภาพเพลเอ๊ะนี่กล่องอะไรอ๋อมิตรีบ็อกจากอาริกาโตะซีฟู้ดกล่องใหญ่แบบนี้ข้างในจะเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะลิกซี่วู้วู้เขาแพ็คสินค้าใส่ในกล่องโฟมน้ำแข็งยังไม่ละลายเลยค่ะวู้นี่มันลงหอยชัดๆเลยนี่คือหอยเชลไทยและนี่คือหอยเชลญี่ปุ่นค่ะต่างกันดังเห็นได้ชัดก็คือขนาดของหอยนั่นเองค่ะเราไปดูกันนะคะว่าแต่ละตัวใหญ่แค่ไหนเริ่มที่หอยเชลไทยค่ะ just moment please นะคะว้าวอ้าวน้องหลุดอันนี้หอยเชลไทยนะคะเนื้อจะแน่นกรุบแต่ไม่หวานมากตัวนี้เป็นหอยเชลญี่ปุ่นค่ะตัวใหญ่เนื้อแน่นและหวานธรรมชาติค่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันค่ะนี่คือหอยหมากหรือที่คนไทยติดเรียกว่าหอยหวานและนี่ก็คือหอยแครงหรือหอยแครงเลือดเลือดเยอะเลยค่ะ หอยหมากเนื้อเด้งแน่นกรุบและไม่ขาวหอยแครงตัวใหญ่กว่าลูกตาเนื้อเด้งแน่นถ้าสุกกำลังพอดีมีเลือดนิดๆรับรองแซ่บเป็นอะไรหอยชักตีนไงและนี่คือหอยชักตีนรสชาติเด้งกรุบหวานอร่อยชื่ออาจจะไม่เพราะเท่าไหร่แต่ถ้าได้ลองรับรองติดใจไปไหนอ่ะเอาก็หอยเป่าฮือไงถึงหน้าตาน้องจะไม่น่ารักเท่าไหร่แต่สรรพคุณของน้องมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายเลยนะจ๊ะเอาละค่ะหากใครที่เป็นสายหอยและชอบกินหอยในราคาจับต้องและถูกใจได้สนใจสั่งได้เลยนะคะที่เพจอาริกาโตะซีฟู้ดค่ะ